ทำไมงานที่ผมทำอยู่ถึงได้เป็นความเป็นความตายของประเทศผมเพิ่งทำงานนี้มาได้สักพักและเกิดคำถามว่าที่ผ่านมาเคยมีคนทำมันพลาดบ้างไหมแล้วมันส่งผลกระทบร้ายแรงแค่ไหนปัญหาของสังคมที่ถูกกระทบเป็นวงกว้างอาชีพของผมคงไม่ได้สอนแค่วิชาความรู้แต่ต้องสอนทางด้านจิตใจและความประพฤติมันอาจฟังดูยากแต่เชื่อว่าหลายคนทำมาแล้วมันเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะครับ